ทศชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีตอนที่68จากตอนที่แล้วชูชกได้กล่าวโกหกอัจจุตฤาษีว่าตนน่ะมาจากเมืองสีพีต้องการที่จะมาพบพระเวสสันดรเมื่ออัจจุตฤาษีได้ยินเช่นนั้นก็คิดว่าชูชกเนี่ยจะต้องมาขออะไรบางอย่างจากพระเวสสันดรเป็นแน่จึงด่าตะคอกแล้วขับไล่ชูชกไปให้พ้นจากอาสมในทันทีฝ่ายชูชกจึงรีบกล่าวคำมุสาต่อว่าตนเคยเป็นปุโรหิตในราชสำนักเคยเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้กับพระเวสสันดรมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์การมาที่นี่ก็เพื่อต้องการเข้าเฝ้าพระองค์ไม่ใช่มาเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นเลยอัจจุตฤาษีครั้นฟังคำแก้ตัวของชูชกแล้วก็เริ่มหลงเชื่อแต่ก็ยังไม่วายคลางแคลงบางอย่างจึงกล่าวถามต่อว่าแล้วทำไมเครื่องแต่งกายพราหมณ์ของเจ้าน่ะจึงดูเก่าซอมซ่อแถมขาดวิ่นตามที่ต่างๆข้าว่าเจ้านะดูคล้ายยาจกมากกว่าพราหมณ์เจ้าเล่ห์ชูชกได้ฟังก็รีบกล่าวคำแก้ตัวเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นไปว่าตนน่ะหลงทางอยู่ในป่าเป็นแรมเดือนและยังถูกสัตว์ร้ายในป่าวิ่งไล่จึงต้องหนีเอาตัวรอดจนทำให้ย่ามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เตรียมมาผัดเปลี่ยนตกอยู่ในป่านั่นเองที่ต้องลำบากตรากตรำต่างๆนานาเนี่ยด้วยหวังแค่จะมาพบพระเวสสันดรถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของพระองค์แต่เพียงเท่านั้นชูชกลุ้นให้อัจจุตฤาษีเชื่อในเหตุผลที่ตนโกหกจนหัวใจของตนบีบเต้นระรัวไม่เป็นจังหวะและเมื่อพราหมณ์เท่าเจ้าเล่ห์กล่าวคำลวงแต้มสีเติมสันเนื้อเรื่องให้ดูน่าเชื่อถือด้วยสีหน้าท่าทางที่ดูน่าสงสารอัจจุตฤาษีได้ฟังคำปั้นน้ำเป็นตัวได้แนบเนียนเช่นนั้นก็หลงเชื่อเสียสนิทสีหน้าท่าทางของท่านจากที่เคยโมโหโกรธาก็เริ่มแปลเปลี่ยนมาเป็นเห็นอกเห็นใจฝ่ายชูชกเห็นอาการคล้อยตามของพระฤาษีเช่นนั้นก็ได้ทียิ่งพร่ำเพ้อรำพันด้วยน้ำเสียงบีบคั้นอารมณ์ต่อไปว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาน่ะข้าพเจ้าเฝ้าคิดถึงแต่พระองค์ท่านไม่เป็นอันกินอันนอนที่ข้าพเจ้าอุตส่าห์ดั้นด้นมาถึงนี่น่ะก็เพราะอยากจะพบกับพระองค์ท่านบ้างอยากจะรู้ว่าพระองค์ท่านพระมเหสีพระโอรสพระธิดาอยู่ดีมีความสุขหรือไม่หากมีสิ่งใดที่พระองค์ท่านเป็นกังวลข้าพเจ้าจะได้กลับไปกราบทูลพระเจ้าสนชัยให้หาทางช่วยเหลือได้โปรดเถอะขอให้ข้าพเจ้าน่ะได้เข้าเฝ้าพระองค์เหมือนก่อนเก่าเพราะการได้เห็นพระผู้ประเสริฐเช่นพระเวสสันดรนั้นชีวิตย่อมมีแต่ความเจริญงอกงามยิ่งได้พูดคุยสนทนาปราศัยกับพระองค์ท่านด้วยแล้วเนี่ยยิ่งมีแต่ความสุขความเจริญเพียงฝ่ายเดียวได้โปรดเถิดพระคุณเจ้าหากท่านยังมีเมตตาต่อข้าพเจ้าได้โปรดบอกสถานที่ประทับของพระเวสสันดรให้ข้าพเจ้าได้รู้ด้วยเถิดอัจจุตฤาษีสดับคำอ้อนวอนแสดงละครตบตาของพราหมณ์เท่าเจ้าเล่ห์แล้วก็ยิ่งเห็นอกเห็นใจทั้งยังรู้สึกผิดที่มองชูชกไปอย่างนั้น
ในที่สุดจึงเอ่ยขึ้นด้วยกระแสเสียงที่อ่อนลงว่าเอาเถอะข้าพเจ้าขออภัยต่อท่านด้วยที่มองท่านผิดไปเพราะท่านนั้นน่ะดูเหมือนพวกยาจกทำให้ข้าพเจ้าระแวงเกรงว่าท่านจะไปขออะไรพระองค์ท่านอีกเพราะในยามนี้น่ะพระองค์ท่านไม่มีสิ่งใดที่จะให้ใครอีกแล้วนอกจากสิ่งประเสริฐสุดคือราชบุตรราชธิดาทั้งสองและพระมเหสีเท่านั้นหากท่านพราหมณ์มาเพื่อประโยชน์สุขต่อพระเวสสันดรแล้วก็ข้าพเจ้าก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ในยามนี้น่ะก็เย็นมากแล้วอีกไม่นานก็มืดค่ำข้าพเจ้าเกรงว่าท่านน่ะจะเดินทางลำบากอีกทั้งท่านก็เดินทางมาไกลพักผ่อนอาบน้ำอาบท่ากินพลาผลอยู่ที่เนี่ยให้อิ่มหนำสำราญซะก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าข้าพเจ้าจะบอกหนทางที่จะไปพบพระเวสสันดรให้ท่านเองเมื่อพระฤาษียืนกรานเช่นนั้นพราหมณ์ชูชกจึงจำใจรอจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้แม้ภายในใจนั้นอยากจะออกเดินทางไปโดยเร็วเพียงใดแต่ก็จนด้วยปัญญาจึงยอมตกปากรับคำที่จะพักอยู่ภายในอาสมของพระฤาษีจากนั้นชูชกก็หวนนึกขึ้นได้ว่าอันที่จริงในเวลานี้นะอจุตตฤาษีนี้ก็อยู่ใกล้ชิดพระเวสสันดรและพระญาติมากกว่าผู้ใดหากได้สนทนากับพระฤาษีมากกว่านี้ตนเองก็อาจจะได้ข้อมูลดีๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการขอพระโอรสธิดาเป็นแน่อีกประการหนึ่งพระฤาษีก็ย่อมไม่ต่างอะไรจากพรานเจตบุตรที่จะต้องขัดขวางตนอย่างเต็มกำลังหากท่านได้เห็นตนนำพระโอรสธิดาของพระเวสสันดรเดินทางผ่านมาในตอนขากลับนะแล้วทำอย่างไรล่ะจึงจะหลีกเลี่ยงไม่ต้องพบกับอัจจุตฤาษีอีกจึงคิดว่าการอยู่พักค้างที่นี่สักหนึ่งคืนเป็นเรื่องที่สมควรเพื่อจะได้มีเวลาขบคิดหาวิธีที่จะลวงถามข้อมูลจากพระฤาษีในตอนเช้าต่อไปครั้นถึงรุ่งเช้าเมื่อทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยและอิ่มเอมจากพลาผลแล้วพราหมณ์ชูชกก็เตรียมพร้อมออกเดินทางทันทีแต่ก่อนออกเดินทางเขาก็ได้ชวนสนทนาปราศัยกับพระฤาษีเพื่อหลอกถามข้อมูลว่าท่านอัจจุตฤาษีข้าพเจ้าเองน่ะไม่ได้พบเห็นพระเวสสันดรมาเป็นเวลานานเกือบปีแล้วพระองค์พร้อมด้วยพระมเหสีพระโอรสพระธิดาทรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์ดีอยู่หรือทรงลำบากตรากตรำในการแสวงหาอาหารหรือในเรื่องอื่นๆบ้างหรือไม่ล่ะพระฤาษีได้กล่าวตอบว่าท่านพราหมณ์ชูชกพระเวสสันดรนั้นทรงประทับอยู่ในป่าแห่งนี้อย่างเกษมสำราญทรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์เพราะผลหมากรากไม้และอาหารในป่าแห่งนี้นะล้วนอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการแสวงหาผลไม้นั้นพระนางมัสสีทรงรับเป็นภาระไปจัดการด้วยพระองค์เองในตอนเช้าพระนางจะไปแสวงหาผลไม้แล้วก็กลับมาในเวลาบ่ายคล้อยช่วงเวลานั้นพระเวสสันดรก็จะทรงรับหน้าที่ดูแลพระโอรสชาลีและพระธิดากัณหาแทน
เมื่อพระนางมัตสีกลับมาถึงก็จะทรงปฏิบัติวัดอุปถากพระเวสสันดรอย่างดีเยี่ยมโดยไม่ได้มีความเบื่อหน่ายหรือย่อหย่อนครั้นพอถึงเวลากลางคืนพระนางก็จะทรงนำพระโอรสธิดาไปเลี้ยงดูเองด้วยมีพระประสงค์ให้พระเวสสันดรได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างเต็มที่พราหมณ์ชูชกได้ฟังดังนั้นก็พยักหน้าพร้อมกับคิดแผนการในใจว่าดีละเรารู้กิจวัตรประจำวันของพระองค์หมดแล้วว่าช่วงเวลาไหนที่เป็นโอกาสทองที่เหมาะสมในการไปขอพระโอรสชาลีและพระธิดากันหาจากพระองค์ส่วนว่าเมื่อชูชกรู้ข้อมูลต่างๆอย่างดีแล้วจะใช้อุบายอย่างไรเพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเจอกับอัจจุตฤาษีอีกโปรดติดตามตอนต่อไป